ตำรวจขี่รถยนต์ไล่จับคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยสภาพมอเตอร์ไซค์ยังไงมันก็ได้เปรียบเพราะมันคล่องตัวกว่านะครับแต่ตำรวจเนี่ยที่หน้ารถมันจะมีกล้องจับภาพได้คุณผู้ชมไปดูแล้วกันว่าภาพการขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีของผู้ต้องหารายนี้เนี่ยคนที่ได้เห็นภาพแล้วบอกว่าเออมันค่อนข้างยียวนกวนประสาทใช่ทำหน้าทำตาว่าเก่งจริงแน่จริงจับให้ได้สิเออแล้วดูซิว่าสุดท้ายจับได้ไหมครับจับไม่ได้แน่เลยอ่ะนั่นน่ะสิถ้าเกิดว่าขี่ยียวนกวนประสาทแล้วหน้าตามันอกมั่นใจว่าแบบเมื่อกี้เหมือนชะลอจะเหมือนจะชนจะชนอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนแบบชะลอแบบว่าแน่จริงมาสิมาสิจับฉันได้สิตำรวจบอกเดี๋ยวก่อนเองเดี๋ยวก่อนแล้วก็สุดท้ายก็ไล่ล่ากันทีนี้เนี่ยตลอดเส้นทางนี้เนี่ยด้วยความที่มันก็เป็นถนน2เลนเนาะตำรวจเองก็ใจเย็นแล้วก็ใจดีที่ไม่ขับชนนะใช่ก็เลยขับไล่จี้ท้ายไปแบบนี้เป็นภารกิจของชุดสืบของจังหวัดสุพรรณที่อยู่ข้างหน้าที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือนายหาญอินทนะหรือว่านายหาญยางนอนเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีค้ายาเนี่ยของศาลจังหวัดสุพรรณบุรีซิ่งไปถนนหมู่บ้านนี้อยู่ที่เดิมบางนางบวชของสุพรรณนะครับนี่มันก็มีบางจังหวะที่มันใกล้จะถึงตัวบางจังหวะที่ว่าเออเองขี่ไปนะอย่าให้น้ำมันหมดนะครับเนี่ยอย่าให้สะดุดก้อนหินนะเนี่ยไปได้เก่งแค่ไหนก็ไปให้สุดแล้วกันปรากฏว่าขี่ไปประมาณ10โลแล้วนี่ทำถนนอยู่อ้าวจับไม่ได้แล้วแหละโอ้จับไม่ได้แล้วแหละเนี่ยมันไปไหนต่อไหนแล้วเนี่ยเนี่ยดูแต่ไม่ใช่ความผิดของรถไถคันนี้นะครับตำรวจโบกมือไปลีกหน่อยอ้าวไปต่อ The show must go on อ้าวไปไหนแล้วอ่ะโหยากแล้วคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเรื่องมันจบตรงนี้ไม่ใช่ครับครับไม่ง่ายขนาดนั้นเรื่องมันยังไม่จบเพราะว่าคุณตำรวจก็ประเมินแล้วว่าถนนมันไปได้แค่ทางเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคงไม่ลงทุ่งหรอกครับมันต้องไปทางเนี้ยมันต้องไปต่อแน่ๆเพียงแต่ว่าอ้าวเฮ้ยมี2แยกอ่ะตำรวจไปทางถนนใหญ่ไปซิตอนนี้ตำรวจเนี่ยใช้ verb to เดาครับไปเรื่อยๆไปต่อสุดท้ายคุณผู้ชมดูซิว่าตำรวจถอดใจไหมเฮ้ยทำไมมานั่งเหนื่อยตรงนี้ล่ะเมื่อกี้ยังเก่งอยู่เลยอ่ะไม่รอดซะแล้วตายอยู่เลยปรากฏว่าก่อนที่ตำรวจจะตามมาจับได้เนี่ยเจ้าตัวจอดมอเตอร์ไซค์ครับแล้วกระโจนลงไปซ่อนที่ป่ากกข้างทางคุณผู้ชมตำรวจก็คงมีวิธีการสังเกตอ่ะว่าเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้แหละไม่ไปไหนหรอกสุดท้ายคุณผู้ชมครับตำรวจใช้วิธีการบอกว่าเฮ้ยเจอแล้วโน่นพอตำรวจบอกเจอแล้วไอ้นี่บอกว่าเฮ้ยตำรวจเจอใครวะ ออกมาดูหน่อยนี่ไงพอโผล่ออกมาปุ๊บโดนจับได้เลยคุณผู้ชมตายน้ำตื้นเลยเนี่ยลงไปแอบในคลองข้างๆด้วยซ้ำครับตำรวจบอกแหมเองเนี่ยบทที่จะจับง่ายก็ง่ายเหลือเกินสุดท้ายจับกลุ่มตัวได้แล้วก็แจ้งข้อหานะครับข้อหาที่หนีมาก็คือมียาเสพติดให้โทษส่วนข้อหาขี่รถกวนประสาทตำรวจครับไม่เป็นไรตำรวจยกโทษให้ใช่เพราะว่าข้อหาหนักกว่านี้มีอยู่แล้วเรื่องก็คือเรื่องของยาเสพติดนะครับถูกต้องนะฮะเนี่ยสุดท้ายก็ถูกจับกุมได้เป็นที่เรียบร้อยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News ค่ะ